ทางด้านนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานผู้บัญชาการศูนย์บริหารจัดการอุทกภยัยลุ่มน้ำชีมูลส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานีก็เปิดเผยนะคะว่า ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําในแม่น้ํามูลลงสู่แม่น้ําโขงให้เร็วที่สุดจากแผนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําในแม่น้ํามูลตอนล่างรวมทั้งสิ้น260เครื่องปัจจุบันติดตั้งพร้อมเดินเครื่องแล้ว195เครื่องแบ่งเป็นติดตั้งที่บริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอํเภอพิบูลมังสาหารจํานวน60เครื่องซึ่งติดตั้งเสร็จแล้วทั้งหมด ส่วนอีก200เครื่องติดตั้งที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอของเจียมนะคะซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งพร้อมเดินเครื่องแล้วจำนวน135เครื่องโดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งส่วนที่เหลือจนครบเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำพร้อมทั้งจะมีการเตรียมพร้อมหากมีฝนตกในช่วงวันที่20 21กันยายนนี้ตามการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ